นี่คือเป้าสำคัญแล้วเราก็จะตั้งเป้าให้มันเป็นตัวเลขนิดหน่อยว่าเราต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกิจกรรมการมหาลัยให้ลดลงประมาณ7-10%นะครับในปีพุทธศักราช2562คือใน4ปีข้างหน้าจะให้ลด 7-10% นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมุ่งหมายของมหาลัยนะครับที่จะทำก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในวิธีที่จะลงนามความร่วมมือร่วมกันนะครับก็ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานและช่วยกันผลักดันให้สำเร็จนะครับขอบคุณมากครับสิ่งเหล่านี้เป็นพัฒนาการที่ดีแล้วก็นั้นคิดว่าคงจากนี้ไปคงใช้เวลาอีกไม่นานนะคะจากที่เราเริ่มต้นใช้เวลาถึง 3-4 ปีจากนี้ไปจะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญที่มหาลัยจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวเชนเอเจนต์ที่สำคัญนะคะที่จะช่วยการพัฒนาเรื่องเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีผลเป็นรูปธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการสร้างบุคลากรของประเทศนะคะที่มีทั้งองค์ความรู้มีความเข้าใจแล้วก็จะเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนไทยด้วย